أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا عليم علمني من علمك ما ترضى به عني ولا تؤاخذني بما تعلمه مني يا حليم قلبني بقلوب الحليم وحققني بحقائق العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين كتاب عقيدة النجين นะเล่มเก่านี่อยู่ที่หน้า18บรรทัดที่5ใช่มั้ย5หรือ6เนาะเริ่มเรื่องซิฟัตกีดําส่วนเล่มของบาบารชิดีนี้อยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่นะ80เท่าไหร่14กาดูโยซิฟัตกีดําเนาะตรงนั้นด้านกาตอมุซันนับรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาและมุซันนับในที่นี้ก็คือเชคซานุซีและเจ้าของมัตตานุมุลบรอฮีนนั้นท่านก็ได้กล่าวต่อว่าวัลกีดามูวัลกีดามูและซีฟัตลำดับที่2นั้นก็คือซีฟัตกีดัมนะวัลกีดามูอาร์ติโยความหมายของกีดัมอัลกีดามูนั้นก็คืออาร์ติโยยังกาดูโอดาริบาดาซีฟัตยังวาญิบบากีอัลลอฮ์ตะอาลาอิตุกีดัมอาร์ติโยสดิโยนี่ความหมายของกีดัมก็คือสดิโยนะartinya yang kedua นั้นยะนี่ yang pada bilangan ละก็คือลำดับที่2นั้นในเรื่องในการนับนั้นลำดับที่1วุญูดใช่ไหมล่ะครั้งที่แล้วที่เราผ่านมาแล้วเนาะทีนี้ลำดับที่2ในเรื่องการนับนี่ลำดับนะนะก็เรียกลำดับที่2นั่นก็คือซิฟัตกีดัมนะลำดับที่2หมายความว่าอะไรหมายความว่าอัลเลาะห์มีซิฟัตวุญูดก่อนแล้วอัลเลาะห์ค่อยมีซิฟัตกีดัมอย่างนั้นมั้ยไม่ใช่นะเรารู้อยู่แล้วว่าทั้งหมดนั้นที่เราพูดอยู่ตอนนี้นะเป็นซิฟัตวาญิบสำหรับอัลเลาะห์นะเพราะฉะนั้นซิฟัตวาญิบทั้งหมดสำหรับอัลเลาะห์นั้นกอดีมใช่มั้ยล่ะกอดีมทั้งหมดคําว่ากอดีมหมายความว่าไม่มีจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีจุดเริ่มต้นก็แสดงว่าไม่มีซิฟัตใดซิฟัต1อยู่ก่อนซิฟัตใดซิฟัต1ใช่มั้ยล่ะไม่มีซิฟัตใดนํามาก่อนแล้วมีซิฟัตอื่นตามหลังไม่ใช่นี้เขายังกระดูโวลำดับที่2นี่คือในด้านของการนับเท่านั้นนะเหมือนที่เราพูดกันบ่อยๆนะเวลาเรียนนะในด้านของการนับในด้านของการตัดเตปเพื่อความเข้าใจนะครับถ้าหากว่าอยู่ๆเรามาพูดกีดำเลยล่ะไม่นำพามาจากซิฟัตวุญูดก่อนเราก็จะเกิดความงงใช่ไหมล่ะอยู่ๆอัลลอฮ์เดิมแล้วเราไม่พูดอัลลอฮ์มีก่อนใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วเดิมนั่นก็เป็นสิ่งที่ก็ดีเป็นสิ่งที่ไม่มีจุดเริ่มต้นนะวูยูดการมีของพระองค์นั้นก็ไม่มีจุดเริ่มต้นนะและซิฟัตอื่นๆหลังจากนี้ก็ไม่มีจุดเริ่มต้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีซิฟัตใดก่อนซิฟัตใดหลังนะอาร์ติโยอาร์ติกีดัมนั้นนะนะซาดิโยนะซาดิโยซาดิโยความหมายของคำว่าซาดิโยนี่ก็คืออันนั้นก็อธิบายทับเซตต่อด้านมานอกกีดัมพระดอฮะอัลลอฮ์ตะอาลาอิตูนะกาเทียดันอาดัมยังมันดิฮูลูนะบากีวูจูดนะหมายความว่าไงหมายความว่าสำหรับอัลลอฮ์แล้วความหมายของกีดัมนั่นก็คือกาเทียดันอาดัมนะยังมันดิฮูลูบากีวูจูดก็คือไม่มีการอาดัมซึ่งที่นำมาก่อนการวูจูดหมายความว่าอะไรอาดัมนั่นคือการไม่มีวุญูดคือการมีตรงนี้หมายความว่าไม่มีการไม่มีที่นำมาก่อนการมีของอัลลอฮ์นะถ้าแปลตามตัวหนังสือใช่ไหมถ้าเราแปลเอาความเข้าใจง่ายๆคือไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีนั่นเองแสดงว่ามีมาตลอดไม่เคยไม่มีมาก่อนนี่จะพูดไปตามคำนะซึ่งอาจจะไม่เข้าใจก็คือการมีของอัลเลาะห์นั้นไม่มีการไม่มีนำมาก่อนนะตามคำพูดแต่ตีในมุมกลับเพื่อความเข้าใจง่ายคือการมีของอัลเลาะห์ไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีนั่นเองอะไรนะ
ไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีเรานึกภาพออกไหมอะไรสักอย่างที่ไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีเรานึกภาพไม่ออกเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เรารับรู้สิ่งเราเข้าใจทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นของการมีทั้งหมดเพราะอะไรล่ะเพราะบรรดาทั้งหมดที่เราว่านั้นก็คือเป็นสิ่งที่เป็นมรรคโลกนะเพราะงั้นสิ่งที่เป็นมรรคโลกนี้อาจมันมีข้อจำกัดไม่อาจจะรู้ไปถึงไม่อาจจะรู้ไปถึงว่าสิ่งที่มันเกินขอบเขตที่เราจะเข้าใจตรงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะเนี่ยเหมือนเราถ้ามีใครถามเราว่าจักรวาลนี้มีขอบไหมเราตอบได้ไหมจักรวาลนี้มีขอบไหมเรามองเห็นไปบนฟ้านั่นใช่ไหมนี่แค่เราอยู่ในกาแล็กซี่เดียวเองมีไม่รู้เท่าไหร่กาแล็กซี่ใช่ไหมล่ะแล้วไม่รู้ขอบเขตมันไปสิ้นสุดแค่ไหนเขาถามเราว่าจักรวาลนี้มีขอบไหมเราตอบได้ไหมเราตอบไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราไม่รู้เพราะขีดจำกัดของสัมผัสของเราไปไม่ถึงขีดจำกัดของเรามันไปไม่ถึงใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละนั่นคือจักรวาลนั่นคือมรรคโลกนะแล้วนี่เราไปพูดภาษาอะไรล่ะกับอัลลอฮ์ใช่ไหมล่ะกับผู้ที่สร้างทุกสิ่งอย่างมาจะไปบอกว่าการมีโดยไม่มีจุดเริ่มต้นนั้นเป็นยังไงโอ้นี่นอกเหนือจากคือสติปัญญาเราไปไม่ถึงนะแต่นั่นแหละให้เรารู้พระองค์ทรงแจ้งเอาไว้ถึงซีฟัตของพระองค์นะดานจีก็อังเก้ากะฮันดอและถ้าหากท่านนั้นนะมีความประสงค์นัสจายอังเก้ากะโตเตียดอมันดิฮูลูวีอากันเดียวอุเลห์อาดัมนะและท่านหากท่านนั้นมีความประสงค์ที่จะพูดว่านะจีก็อังเก้ากะฮันดอนี้ยะนี่ปาดอมตับเซรกันมะโนกีดัมนะอย่างไรล่ะนี่นะก็คือแต่หากท่านจะพูดเพื่อที่จะทำการตับเซตเพื่อที่จะทำการอธิบายความหมายของกีดัมนี้นะท่านก็อาจจะพูดได้ว่านะเตียดอมันดิฮูลูวีอากันเดียวอาการอัลลอฮ์นั้นอาการวุยุดอัลลอฮ์นั้นนะอูเลอาดัมนะก็คือไม่มีและนะการนำมาก่อนนะไม่มีและการที่จะมีการไม่มีนั้นอยู่ก่อนการมีของพระองค์นะนั่นแหละก็คือให้เข้าใจความหมายตรงนั้นก็แล้วกันเราจะพูดพลิกไปพลิกมายังไงก็ให้เข้าใจว่าพระองค์นั้นก่อนที่การมีของพระองค์นั้นไม่มีการไม่มีนำมาก่อนไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีนั่นแหละจำให้ง่ายตรงนั้นนะจำว่าความหมายของมันไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีนะพอเราพูดว่าเดิมแล้วเดิมยังไงล่ะแล้วเขาบอกว่าอ้าวเดิมแสดงว่ามีมานานแล้วอย่างนั้นเหรอเอาแสดงว่าอะไรที่อยู่มานานๆแล้วนะมีมาไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรแล้วไม่รู้ว่ามีตั้งแต่เมื่อไรนะแบบนี้เขาเรียกว่าเดิมนั่นเหรออันนี้ไม่ใช่ในความหมายอันนี้ความหมายอันนี้ก็คือมีโดยไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีนั่นง่ายที่สุดจำความหมายคือพยายามจำให้มันง่ายนะถ้าบางทีเราไปใช้คำใช้อะไรมากๆเนี่ยบางทีถ้าเราเริ่มเรียนเนี่ยเราอาจจะงงแต่ถ้าเราเรียนมาแล้วเราคล่องแล้วไม่เป็นไรเรารู้ตะเรฟจำตะเรฟจำอะไรได้เนี่ยเราก็สามารถจะพูดได้เป็นฉากๆนะแต่ถ้าสำหรับคนที่นะยังไม่ค่อยได้เรียนหรือว่าจุดเริ่มต้นเพิ่งจะเริ่มเรียนยังไม่คล่องในวิชานี้นะก็พยายามจำให้ง่ายจับเป็นจุดนะจับเป็นจุดนะเนี่ยก็คือจับจุดนึงก็คือไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีนั่นแหละนั่นแหละคือความหมายของกีดัมดานยีก็อังเก้ากาฮันดอบุลละนัสจายอังเก้ากาโตเตียดอบฟอร์มูลาอันบางีวุจุดโยฮานและถ้าหากท่านต้องการที่จะอธิบายอีกอธิบายความหมายของกีดัมนี้อีกนัสจายอังเก้ากาโตท่านก็อาจจะกล่าวได้อีกว่าเตียดอบฟอร์มูลาอันบางีวุจุดโยฮานี่อันที่เราเอาที่เราง่ายที่สุดสำหรับเราที่เราจะจำไม่ใช่ว่าอื่นไม่ถูกนะอื่นก็ถูกนั่นแหละแต่ว่าบางทีฟังแล้วมันอาจจะเข้าใจยากแต่เนี่ยอันเนี้ยเราจะเอาละเราจะเอาไว้ปึงเกละนั่นก็คือเตียดอฟอร์มูลาอันไม่มีจุดเริ่มต้นบางีวุยุดยอสำหรับการมีของอัลลอฮ์นั่นแหละ
ันนี้จำไม่ได้เลยนะเข้าใจดังนี้นะมาก็กติกาติโกย่อยตู้สาตู้มาโนอยู่โวดังนั้นทั้งสามประโยคที่ว่านั้นสำหรับสามนิยามที่ว่านั้นความหมายอันเดียวกันนะอะไรบ้างล่ะความหมายอันแรกก็คือกาเตียดันอาดัมยังมันดิฮูลูบางยูยูดนะก็คือไม่มีการอาดัมไม่มีการไม่มีนั้นซึ่งนำมาก่อนการมีหรืออันที่สองนะเตียดอมันดิฮูลูวีอาการเดียวหรืออาดัมหรือไม่มีและการนำมาก่อนนะสำหรับพระองค์นั้นสำหรับการมีของพระองค์นั้นโดยนะการไม่มีและอันที่สามก็คือเตียดอฟอร์มูลาอันบางีวุยุญยอก็คือไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีของพระองค์ทั้งสามอันนี้ความหมายเดียวกันนะเพราะฉะนั้นนั่นแหละเราจำให้ง่ายก็แล้วกันนะว่าพระองค์ไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีนั้นง่ายที่สุดจะได้จำแล้วไม่สับสนDan ada pun nah kidam pada hak yang lain daripada Allah Taala. Anung samrap kan kidam nah pada hak yang lain daripada Allah Taala. Sarap sing ื่น sing nok neuer Allah nah. Kan kidam ru kan deum nah. Deum plan bahasa Thai nah. Ta bahasa Melayu ko sediyo la nah. Ah pra chanan kham ba deum kham ba deum nah. Chai ba. Ra bok wa ban lang ni man mi ma te deum.ใช่ไหมเราใช้อดอสิโยดอนะแต่นี่ในความหมายคำว่าเดิมๆรู้สิโยตรงนี้นะสำหรับสิ่งอื่นนอกเหนือจากเราท่านหมายความว่ายังไงนะสวรรติกาโตนะมาริโกอิตูนะบีโนอินิกนะกอดีมกีดัมกอดีมต่างกันยังไงอ่ะทำไมกีดัมทำไมกอดีมต่างกันยังไงกีดัมกอดีมเห็นไหมไปดังสุดทีพอดีมาคุลาครับมาบุญว่าไงมาบุญลูกพี่กับเพื่อนนะนิรากริยาจีดำก็ดีมต่างกันยังไงก็ดีมก็ภาษาอาหรับเหมือนกันเอานี้จีดำก็ดีมต่างกันยังไงเรียนแล้วต้องให้รู้จีดำสิฟัดปัตุกอดีมสิ่งที่มีสิฟัตกีดำนั่นแหละไม่ใช่หรอสิ่งที่มีสิฟัตกีดำนั่นแหละกอดีมก็คือสิ่งที่มีสิฟัตกีดำนั่นแหละกอดีมนะถามกันบ้างนะไม่งั้นก็ลืมไปหมดเรียนอะไรทั้งนั้นนะที่พูดไปนะนะอย่างเช่นเราบอกว่านะมาริกาอิตูนั้นยะนีมนุษย์ยอล่างเช่นมนุษย์พูดว่าบีโนอินีก็ดีมบีโนอินียะนีอาตวาบันโดอินีก็ดีมละหรือว่าสิ่งนี้นั้นมันเป็นสิ่งที่ก็ดีมหรือว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มีมาแต่เดิมๆนะนะความหมายว่ายังไงล่ะนะมาโกมาโนโยความหมายของคำว่ากอดีมของสิ่งนั้นน่ะนะความหมายมันก็คือปัญญังมาซ่อนโยหมายความว่ามันมีมานานใช่ไหมล่ะมีมานานแล้วเราบอกบ้านนี้มีมาแต่เดิมๆหนูแสดงมันมีมานานแล้วนะด้านดีดอบเบ็ดนะปัญญังมาซ่อยตู้สาธุเท่านะและมีคนดอเบตมีคนให้คำจำกัดความไหมนะว่านะปัญญามาซอก็คือเวลาที่มันยาวนานนั้นก็คือซาตูทาฮุนก็คือระยะเวลาที่มันถึง1ปีนั้นก็เรียกว่านานแล้วในความหมายตรงนี้นะนะอ
Maka apabila berkata ia, tiap-tiap orang yang ada ia, yang kodim daripada hamba, daripada hambaku. Nah, secara mereka itu, merdeka. Maka merdeka lah orang yang ada baginya di sisi di sisinya itu setahun. Nah. Ini kau jok tu yang lah. ในกรณีที่มาก็พอพี่โรเบิร์ตกล่าวต่อโยโยนี่ยะนี่ปังหูลู่ละถ้าหากว่านะได้กล่าวขึ้นโดยนายทาสนี่พูดถึงเจ้าของทาสนั่นแหละคนที่เป็นเจ้าของทาสนั้นเขาได้กล่าวว่านะเทียบเทียบโอรังยังอาโดโยยังกอดีมนะดาริบาโดฮัมโบกูนะทุกทุกคนจากบ่าวของฉันนี้นะนะซึ่งที่กอดีมนะดาริบาโดฮัมโบกูนี่ก็คือทุกๆคนจากบ่าวของฉันเนี่ยถ้าหากว่านะเป็นผู้ที่กอดีมละนะเป็นผู้ที่กอดีมในความหมายที่นี้ก็คือเป็นบ่าวที่เก่าแก่แล้วแหละบ่าวที่อยู่มานานแล้วเป็นบ่าวของฉันที่อยู่มานานแล้วนะนะที่เป็นบ่าวของฉันมานานแล้วนะนัสจายโยมาริกาตุมาร์เดโกนะแน่นอนว่าเขาเหล่านั้นนะนะมาริกาตุเราโยมาที่ฮัมบอกูนั่นละฮัมบอกูยังกอดีมนะมาร์เดโกแน่นอนว่าเขานั้นก็จะเป็นอิสระนะมาก็มาDeko lah orang yang ada baginya nah, di sisinya, nah, di sisi orang yang berkata. Nah. Dan nah, bau kau nanti kau jadi Israel, nah, tam, nah, tam, 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 kamput, kong puting put, nah, tam kamput kong nai, nai tat kau nana lah. Kau serap kau lah, tong ni maksud kau, nah, di sisinya itu setahun lah, maksud kau, satu tahun lah. คำว่ากอดีมสำหรับเขานั่นคือทาสคนนั้นน่ะทาสที่กอดีมนะก็คือทาสที่เป็นทาสของเขามาครบ1ปีแล้วนั่นแหละในความหมายตรงนี้นะก็คือโดยนิยามก็คือปัญญังมาโซนะก็คือเวลาที่ยาวนานนะต่อไปหัวข้อนั้นนะตะรีฟกอดีมดันอาซาลีละนี่นะกอดีมกับอาซาลีนั้นมันต่างกันยังไงเนาะBermula kun sahih bahasanya harus diitlaqkan qadim itu atas Allah Ta'ala. Ini tam tasna ti sahih. Kun sahih dan bahawa penti anuyat naikan ti rau jak klaw. Klaw wa qadim nan. Sarab Allah Ta'ala nan. Qadim ke azali ya nan. Kerana.Kerana subut yang dimakian itu dengan ijma dan datang warid pada setengah riwayah ganti daripada awan itu dengan dengan qadim ถือว่าเป็นคำก็คือถือว่าซอตามทัศนะถือว่าถูกตามทัศนะที่ซอแฮนั้นตามทัศนะที่ถูกต้องนั้นแท้จริงแล้วเป็นที่อนุญาตนะฮารุสนะในการที่เราจะดีทะเลาะกันนะยะนี่ดีปากใกล้กันก็คือเราจะใช้คำว่ากอดีมนะคำว่ากอดีมกับอัลลอฮ์นั้นนะเราใช้คำว่ากอดีมกับอัลลอฮ์นั้นถือว่าเป็นฮารุสเป็นสิ่งที่ฮารุสดอเบตตรงคำว่ากอดีมนั้นยะนี่ zat yang bersifat dengan kidamนะก็คือคำว่ากอดีมหมายถึงซัดนะหมายถึงซัดซึ่งที่มีซีฟัตนะกีดำละเราจะพูดคำว่ากอดีมนะหมายถึงอัลลอฮ์นั้นนะซาฟาร์ตีดีทะเลาะกันลาฟาตอัลรอฮ์มานอัลรอฮีนนั้นอย่างเช่นเราใช้คำว่าอัลรอฮ์มานอัลรอฮีนนั่นนะนะอัลรอฮ์มานอัลรอฮีนหมายถึงอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณานั่นนะนี่เราใช้คำว่ากอดีมกับอัลลอฮ์นะก็ได้โดยที่กอดีมหมายถึงซาตยังบริสิฟัตกีดำใช่ไหมล่ะที่ถามเมื่อกี้นั่นแหละว่ากอดีมกีดำมันต่างกันตรงไหนนั่นนะการณ์สมุตนะการณ์สมุตยังดีมาเกียนอิทูนะดังงานอิจมาเพราะได้มีปรากฏและสิ่งดังกล่าวนี้นั่นก็คือการใช้คำว่ากอดีมกับอัลลอฮ์นั่นแหละนะโดยอิจมานะโดย
โดยอิจมะโดยนักปราชญ์อุลามะเห็นพร้อมกันแล้วนะว่าใช้คำว่ากอดีมนี่ก็อัลเลาะห์ได้นะด้านดาตังวาริดวาริดยะนี่หะดีษละและได้มีหะดีษนะdaripada pada setengah riwayat นะได้มีในบางรายงานในบางหะดีษละยันตี daripada awan นะอีตูดังนั้นกอดีมนะก็คือได้แทนคำว่าอาวานนั้นนะด้วยกับคำว่ากอดีมนะยะนี่ตรงนี้นะต้องใช้คำว่าอาวานแทนคำว่ากอดีมนั้นยานี่ seperti firman Allah Taala huwan awwal wan akhir นะ huwan awwal wan akhir ในอัลกุรอานนะพระองค์ทรงกล่าวว่าอย่างนั้นดานามอดูฮันนะ99 ตัว itu ada nama qadim และในนามชื่อของพระองค์จาก99พระนามนั้นก็มีนามว่ากอดีมด้วยนะด้านบรมุลอกูนยังตักกีกนะด้านบรมุลอกูนยังตักกีกนะบาฮวอกอดีมด้านอาซาลีอิตูสาตุมะโนนะบอกว่าแท้จริงแล้วกอดีมและอาซาลีนั้นความหมายเดียวกันนะด้านใหญ่ตูบารังยังเทียดอวานบากิโยนะหมายถึงนะสิ่งซึ่งที่ไม่มีอาวานไม่มีจุดเริ่มต้นให้กับมันนั่นแหละนั่นแหละหมายถึงสิ่งที่กอดีมหรือว่าสิ่งที่อาซาลีนานี้นะความหมายเดียวกันนะวูยูดีอาเดออาเดออิโยอาตวาอาดามีนะไม่ว่าสิ่งนั้นนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นประเภทวูยูดีนะประเภทมีนะสิ่งที่เป็นประเภทมีอะไรล่ะสัพพะนี่สัพพติซัตอัลลอฮ์ล่ะไม่ว่าสิ่งนั้นนั้นเป็นสิ่งประเภทมีซึ่งไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีอะไรอ่ะยกตัวอย่างเช่นซัตของอัลลอฮ์ซัตของอัลลอฮ์เป็นสิ่งประเภทวูยูดีสิ่งประเภทมีซึ่งไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีฉะนั้นนะตามทัศนะนี้นะซัตของอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่กอดีมและก็เป็นสิ่งที่อาซาลีนะอาตัวอาดามีหรือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อาดามีอาดามีคืออะไรอาดามีนั่นก็คือการไม่มีชื่อของการไม่มีสิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งอย่างเช่นอะไรซิฟัตซันบียะซันบียะอาดามีอาดามียะฮะตุลลอที่เราพูดประจำซันบียะกับอาดามียะฮะตุลลอนั่นแหละมันมีจุดเริ่มต้นไหมของการอาดามีของมันนะไม่มีเราบอกว่าอัลลอฮ์นั้นนะทรงถาวรถาวรหมายความว่าอะไรไม่มีจุดสิ้นสุดนะการถาวรของอัลลอฮ์นั้นเป็นสิ่งที่อาดามีหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นซีฟัตซัลบียะใช่ไหมล่ะเป็นสิ่งที่จริงไหมจริงเป็นสิ่งที่จำต้องจริงนะการจริงอันนั้นมีจุดเริ่มต้นไหมมีจุดเริ่มต้นไหมการจริงอันนั้นไม่มีนะเพราะฉะนั้นมันเข้าหมดแล้วทั้งสิ่งประเภทมีและสิ่งประเภทจริงนะญาติของเรานั้นมีแต่ไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีนะเข้าในอาซาลีเข้าในกอดีมซีฟัตซัลบียะหรือซีฟัตอาดามีนะเป็นสิ่งที่จริงนะจำต้องจริงไม่มีจุดเริ่มต้นของงานจริงเข้าใจนะจริงมันตั้งแต่โน่นนะจริงมั้ยแต่อาซาลีเพราะเราพูดในความหมายนี้ก็คือกอดีมกับอาซาลีความหมายเดียวกันถูกไหมล่ะอ
Ha, berdiri dengan sendiri ada ia. Yaitu seperti zat. Nah. ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งซึ่งสิสิ่งที่เบอร์ดีรีดังนั้นสันดีรีเบอร์ดีรีดังนั้นสันดีรีหมายความว่าดำรงอยู่ด้วยตัวเองดำรงอยู่ด้วยตัวเองหมายความว่าอะไรไม่ต้องไปอาศัยที่สิ่งอื่นนี่เป็นลักษณะของอะไรของซัตใช่ไหมล่ะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างเช่นซัตของเราตัวเตียเดอร์atau tiada yakni tiada berdiri dengan sendiri ada ia lah นะหรือว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองนะ seperti sifat Allah Taala ยกตัวอย่างเช่น sifat อะไร kudrat นะ kudrat ada มีแต่อยู่ได้ด้วยตัวเองไหมไม่ได้ต้องอยู่ที่ไหนอยู่ที่ zat เพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็น zatนะหรือว่าเป็นสิฟัตสิฟัตนี่ถ้าสิฟัตสิฟัตประเภทจริงล่ะอยู่ได้โดยตัวเองไหมไม่ได้อยู่ได้ไหมมาบุญสิฟัตประเภทจริงอยู่ได้โดยตัวเองไหมไม่ได้ต้องอาศัยที่ต้องอาศัยอยู่ที่เมาซูบกับมันเหมือนกันต้องอาศัยที่ยัดเหมือนกันถูกไหมเพราะเป็นสิฟัตคำว่าสิฟัตไม่สามารถจะอยู่ได้โดยตัวเองนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มีและอยู่ได้ด้วยตัวเองนะก็ได้ใช้คำว่าก็ดีมก็ใช้คำอาซาลีก็ได้นะอย่างเช่นซัตอัลลอฮ์นะหรือว่านะเป็นสิ่งซึ่งที่มีแต่ว่าต้องไปอาศัยที่สิ่งอื่นนั่นก็คือซิฟัตนะก็ใช้คำว่ากอดีมก็ได้ใช้คำว่าอาซาลีก็ได้เพราะในนิยามอันนี้บอกว่ากอดีมกับอาซาลีนั้นเขาทุนโลความซาตุมะโนนะอันนี้ทบทวนของเก่าเราเรียนมาแล้วทั้งนั้นนะจำได้ไหมพวกนี้ในตักรีบุญก็มีแต่ว่าในมันละเอียดในเล่มนั่นแหละวาซาเอนิมุกาลามนั่นเราไปทบทวนได้นะเข้าใจนะอันนี้นี่ถ้าเราอ่านผ่านๆอ่านไม่เนียนนะมันก็จะไม่เข้าใจอัลชาอุสลุดดีนแต่พอเราเข้าใจแล้วมันก็สาวมาได้หมดเนาะเล่มไหนๆมันก็เหมือนกันเพราะงั้นเราเรียนให้เข้าใจตั้งแต่รากมันเนาะที่เราเรียนมาไล่ระดับมาตั้งแต่เล่มเล็กๆกันแหละเพื่อจะมาอ่านหนังสือใหญ่ปุ๊บมันก็เข้าใจเลยไม่ต้องอธิบายกันมากแล้วนะใครส่วนใครที่มาทีหลังเราก็กลับไปทบทวนได้นะกลับไปทบทวนได้สุดท้ายมันก็มาบรรจบที่เดียวกันนั่นแหละความรู้นะความรู้มันเรียนทันกันหมดอยู่ที่เรียนไหมถ้าไม่เรียนก็ไม่ทันนะ ถ้าไม่เรียนก็ไม่ทันนะแต่ถ้าเรียนอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนความรู้ให้สุดท้ายมันก็ทันกันถ้าเราเรียนนะแต่ถ้าไม่เรียนก็ไม่ว่ากันนั้นนะitu qadim sekalian yo sama ada nafsiyah atau ma'ani atau ma'nawiyah atau salbiyah ทั้งหมดนั้นนะนับว่านะกอดีมทั้งหมดเลยนะสักเรียนติฟัตอัลเลาะห์ตะอาลานะมากอสักเรียนติฟัตอัลเลาะห์ตะอาลาตรงนั้นนะถ้าในหนังสือเล่มเล็กนี้ในหนังสือเล่มเก่าจะบอกว่าจะเขียนว่าอะไรมากอสักเรียนสิฟัตอัลลอฮฺตาลาเหมือนกันเนาะเหมือนกันไหมเหมือนกันเนาะมากอสักเรียนสิฟัตอัลลอฮฺตาลาอิทูกอดีมสักเรียนโยดังนั้นอันนี้เขาสรุปแล้วแหละตัฟเฟตแล้วเขาจะสรุปกล่าวสรุปทั้งหมดที่กล่าวมานั้นว่าไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งประเภทมีสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งประเภทจริงสิ่งนั้นจะเป็นซัตจะเป็นสิฟัตนะสักทีก็ตามแล้วนะทั้งหมดนั้นนะมากอสักเรียนสิฟัตอัลลอฮฺตาลาอิทูกอดีมสักเรียนโยดังนั้นซีฟัตอัลลอฮ์นั้นนะกอดีมทั้งหมดเลยซามออาดอลนับเสียไม่ว่าซีฟัตนั้นจะเป็นซีฟัตนับเสียซีฟัตวุญูดใช่ไหมล่ะอาตัวมาอันนี้เรือจะเป็นซีฟัตมาอันนี้ซีฟัตมาอันนี้ก็เป็นซีฟัตประเภทมีใช่ไหมล่ะนับเสียซีฟัตประเภทจริงอาตัวมะนาวิยะมะนาวิยะนี้นะแล้วแต่นะ
ถ้าหากว่าตามอะไรล่ะอบูมังซูรมาตุริดีก็ว่ามาอดีมานาบียะก็เป็นฮาลใช่มั้ยล่ะอาตวาซัลบียะหรือว่าซิฟัตซัลบียะหรือว่าดามียะซะนี้ที่เราพูดนะทั้งหมดนั้นกอดีมหมดนอกจากกอดีมแล้วลากีอาซาลีอีกทั้งอาซาลีด้วยเพราะในความหมายของนิยามอันนี้ก็คือกอดีมกับอาซาลีคืออันเดียวกันนะที่อาซาลีอันเดียวกันนี่คนจะตะฮักกีกแล้วนี่นะเข้าใจไหมเพิ่งมาเข้าใจไหมไม่เข้าใจเนาะมันก็จะมึนๆหน่อยมันต้องอาศัยอยู่กับมันสักพักหนึ่งฟังไปฟังมาฟังไปฟังมาแล้วมันจะเข้าใจเข้าใจไหมตอริกมันจบหลายเล่มแล้วอ่านเองมั่งฟัง YouTube มาบ้างเนาะมันก็จะแบบนี้แหละนะชาวสลุดดีนเวียนอยู่ตรงนี้แหละเพียงแต่ว่าพอหนังสือเล่มใหญ่ขึ้นก็จะเจาะลึกลงไปเจาะลึกลงไปเจาะลึกลงไปให้เราได้ลิ้มรสมันมากขึ้นมันก็จะอร่อยนะนี่จบอากิเรตุนายินนี่สักรอบนี่ก็มันเหลือกินเหลือใช้แล้วล่ะอุสรุดดินแต่ให้เข้าใจให้ดีนะไม่ใช่ว่าอ่านผ่านๆแล้วไม่เข้าใจว่าเขาจะบอกอะไรนะอ่านให้เข้าใจให้รู้ทุกคำที่เขาพูดมาให้รู้มักซูดมันแค่นี้ใครก็จะมาล้มอากิดะเราไม่ได้แล้วล่ะนะคนนู้นคนนี้จะมาบอกว่าเราอย่างนั้นเราอย่างนี้มันเราก็แน่นแฟนอยู่ในนี่แล้วนะเพราะฉะนั้นต้องเรียนอยู่ตลอดในชาวสุรุดดีนไม่ใช่ว่าเรียนแล้วจบฟาริดาแล้วจบเล่มนั้นเล่มนี้แล้วไม่เรียนแล้วนะพอเขาถามเอาไม่เข้าใจยังมีจุดที่ไม่เข้าใจที่แสดงว่ามันยังไม่รู้ที่นั่นเขาเรียกว่าได้หนังสือแต่ไม่ได้ความรู้นะเราเรียนนั้นเราเนียดเอาความรู้ไม่ใช่เรียนอ่านหนังสือได้นะไม่งั้นคนอาหรับมันก็อาลิมกันหมดแล้วแหละใช่ไหมเบื่อมันอ่านมันแปลได้เพย์อาหรับใช่ไหมล่ะเราบอกว่านี่ภาษายาวีภาษาเรานี่เราอ่านได้เหมือนคนพูดยาวีก็อาลิมกันหมดแล้วถูกไหมเพราะงั้นเราไม่ได้เรียนเพื่อเอาหนังสือนะไม่ได้เรียนให้อ่านหนังสือได้แต่เราเรียนเพื่อให้ได้ความรู้นะความรู้นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเรานะเป็นนูรเตียลเราใส่ให้ในหัวใจของเรานั้นนะเหมือนกันเลยกับเราไปเรียนมหาลัยอะไรนะเราอยากได้ความรู้เราอยากได้ใบปริญญาล่ะหรือเราอยากได้ใบผ่านเพื่อจะได้งานทำล่ะใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เหมือนกันกับเรียนศาสนานี่นะไอเรียนอันตรงนั้นน่ะมันก็เรียนเป็นก็เรียกดุนยาใช่ไหมวิชาชีพเราก็เรียนไปตามเรื่องตามราวเราจะเรียนเพื่อจะให้ได้ความรู้เราจะเรียนเพื่อจะให้มีงานทำมันก็ไม่เป็นไรแล้วมันเป็นเรื่องดุนยาถูกไหมแต่ว่าเรื่องศาสนานี่เราเรียนอย่างนั้นไม่ได้นะเรียนเพื่อให้ผ่านเพื่อได้ชาดะเพื่อจะให้อ่านหนังสือออกแต่ว่าอินมูในหัวใจเรานี่มันพังเปล่านะไม่มีอะไรในพุงมีแต่ขี้นี่ก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนั่นแหละเป้าหมายถามว่าจำเป็นไหมต้องเรียนหลายๆเล่มนะไอ้ที่เขาให้เราเรียนหลายๆเล่มเพื่อให้เราแตกฉานนะแต่ถ้าเราอ่านได้อะไรได้แปลได้อะไรได้หมดแต่ว่ามันไม่ลึกซึ้งในวิชานั้นไม่อยู่ในใจของเรามันไม่สามารถจะเอาไปใช้ประโยชน์มาใช้ให้มันเป็นสิ่งที่มันจะนำทางเราไปสู่ทางที่ถูกต้องได้แสดงว่าเราก็ยังไม่ได้ประโยชน์จากมันนะไม่เป็นไรแล้วเราใครจะว่าเราเรียนโอ้แลกแก้อังกิดับยาวีพอแล้วเราไม่มีอะไรนะเพราะเราไม่ได้ต้องการเอาไปอ่านให้ใครฟังไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปโอ้อวดให้ใครรู้ว่าเราเรียนอะไรเยอะแยะไม่ใช่เราต้องการความรู้เราต้องการความนะเราต้องการมานาฟอัตของมันเราต้องการการชี้นำจากความรู้ที่เราได้นะเราชี้นำเรานะมีนอกเรื่องบ้างนะนิดหน่อยคิลาฟบากีสะอาดสะดุลนะยังบรรกาศต่อนะซึ่งนะมีคีราฟและนะท่านสะดุลสะเดี๋ยวดูชื่อเต็มคือหมายถึงท่านอะไรตรงนี้ยะนีนะสะดุดดีนอัตตัฟตาจานีนะสะดุลนั้นนะคีราฟละนะสำหรับท่าน
บางีซาดุดดีนทัฟตาซานีนั้นท่านได้บอกว่าอายังบอร์กาโตอิโยซึ่งท่านได้กล่าวว่าคอดีมีทูเทียดอฟอร์มูลาอันบางีวุยุดโยนะเทียดอฟอร์มูลาอันบางีวุยุดโยนะคอดีมนั้นหมายถึงนะคือการไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีของสิ่งหนึ่งนะดานอาซาลีอิตูบารังยังเทียดอฟอร์มูลาอันบางีโยซาโมอาโดอิโยวุยุดีอาตวะอาดามีนี่แหละที่เราเจอในหนังสือนั้นที่เขายกมาในหนังสืออะไรล่ะในหนังสือวาไซอินมุกาลามนั้นนี่แหละตรงนี้แหละที่มาก็คือของท่านซาดุดดินอัตฟตาซานีนั่นแหละท่านได้กล่าวว่าสำหรับกอดีมนั้นหมายถึงนะเทียดอฟอร์มูลาอันบางีวุยุดโยก็คือหมายถึงสิ่งที่เป็นสิ่งประเภทมีแต่ไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีของมันนะอันนี้ถ้าภาษาอาหรับก็คือมอยูดุลลาเอาวะลาลาฮูนะมีนะตรงนี้ผมเอามาเขียนไว้แล้วในหนังสือหนังสือนั่นแหละภาษาอินมุกาลามนะอันนี้ท่านว่าอย่างนี้ดานอาซาลีแต่สำหรับคำว่าอาซาลีนั้นนะหมายถึงอะไรล่ะบารังยังนะเทียดอฟอร์มูลาอันบางีโยคือสิ่งซึ่งไม่มีจุดเริ่มต้นสำหรับมันและสำหรับบารังนั้นโยรอยอบีบารังนั้นไม่มีจุดเริ่มต้นเลยซาโมอาดออิโยวูจูดวูจูดีนะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งประเภทวูจูดีนะสิ่งประเภทมีอาตวาอาดามีหรือสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งอาดามีก็ตามแสดงว่าเข้าหมดทั้งสิ่งประเภทมีและสิ่งประเภทจริงใช่ไหมล่ะเข้าใจนะก็คือถ้าหากว่าแกแยกถ้าเกิดกอดีมนั้นจะเฉพาะสิ่งที่เป็นประเภทมีใช่ไหมเท่านั้นแหละแต่ถ้าหากว่าอาซาลีนั้นเข้าทั้งจริงและเข้าทั้งมีไม่มีจุดเริ่มต้นของมันไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นประเภทจริงและประเภทมีหรือประเภทมีถ้าอาซาลีนะแต่ถ้ากอดีมนั้นจะเข้าเฉพาะสิ่งที่เป็นประเภทมีเท่านั้นคือไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีนั่นแหละเข้าใจนะเข้าใจไหม มาบุญเข้าใจแล้วมาบุญหลายรอบแล้วมาบุญใครไม่เข้าใจถามมาบุญได้ถามนี่ได้นี่ก็หลายรอบแล้วไปดูในหนังสือนะหนังสือแปลไทยนั่นที่เขียนเอาไว้เขียนสรุปไปแล้วพยายามจะอธิบายนั่นแหละนะเราก็อ่านไปไม่เป็นไรหรอกเข้าใจเราก็ทำความเข้าใจเท่าที่ได้ไปก่อนก็ค่อยเรียนมันก็จะค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆแล้วอินชาอัลเลาะห์นะกีดัมบากีอัลลอฮ์นี่เขาสรุปแล้วนะกีดัมบากีอัลลอฮ์ตะอาลาอิตูนะกอดีมลากีอาซาลีนะสำหรับอัลลอฮ์นั้นนะนะพระองค์นั้นทรงกอดีมและพระองค์นั้นทรงอาซาลีนะยะนี่บูเลปังเงินกอดีมดานอาซาลีก็คือเราจะบอกว่าอัลลอฮ์กอดีมก็ได้จะบอกว่าอัลลอฮ์นั้นอาซาลีก็ได้นะ
Dengan syarikun. Dan syarikun bari itu azali juga. Nah. Tiada dikatakan qadim. Maka azali itu umum. Qadim itu khusus atas kol sa'dun ini. Iaitu kol da'if. Nah. Nah, dan syarikun bari itu azali yuwa. Tiada dikatakan qadim. Maka azali itu umum. Nah, qadim itu khusus. Nah, atas kol sa'dun ini. Ko ke kuam mai kong kamwa azali nan manja kuang. Nah, dan kena ti qadim nan manja khusus. Tam tasana kong tan sa'duddin lah. Nah. เพราะว่าอาซาลีมันเข้าทั้งสิ่งประเภทมีและสิ่งที่ประเภทจริงใช่ไหมล่ะสิ่งประเภทวูยูดีสิ่งที่ประเภทอาดามีนะแล้วก็แต่ว่าคำว่ากอดีมนั้นมันจะคุซุสนะจะคุซุสเฉพาะสิ่งที่เป็นปกรประเภทวูยูดีเท่านั้นนะแต่ว่าทัศนะของท่านนี่ดอฟนะตรงนั้นความหมายตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูคำว่าชาริกุนบารีนะโดเบตตรงคำว่าชริกุลบารีนั้นนะคำว่าชริกุลบารีนั้นดิสซินีกาลามฮาซับมูดอบนะก็คือว่ามันเป็นคำซึ่งที่ตัดมูดอฟมันออกไปนะทีนี้นะนะก็คือคำเต็มมันนั่นก็คืออาดามูชาริกุนบารีนะก็คือการไม่มีชิริกสำหรับอัลลอฮ์เข้าใจนะการไม่มีชิริกสำหรับอัลลอฮ์การมีชิริกนั้นเป็นอะไรเป็นสิ่งที่มุสตาฮีลมีพระเจ้าองค์อื่นเป็นสิ่งที่มุสตาฮีลถูกไหมการไม่มีพระเจ้าองค์อื่นเป็นอะไรอิสติฮาละตุลมุสตาฮีลเข้าใจไหมอิสติฮาระตุลมุสตะฮีลเป็นสิ่งที่จริงไหมวาญิบไหมเป็นสิ่งที่จำต้องจริงนะเป็นสิ่งที่จำต้องจริงนะในคำเต็มมันก็คือการไม่มีพระเจ้าองค์อื่นนั่นแหละสละอัลลอฮ์นั่นนะเพราะอะไรล่ะนะต่อนะกรณีชริกุนบารีอีตูนะบันเดอมุสตะฮีลการก็คือชิริกนะสละอัลลอฮ์นั่นเป็นสิ่งที่มุสตะฮีลก็คือการมีพระเจ้าองค์อื่นนั่นเป็นสิ่งที่มุสตะฮีลนะDan kalau kita tidak takdir mudof, nah bermakna kita menyabutkan, menyabitkan akan dia. Tak awal raunan ไม่กล่าว, ไม่ takdir mudof, kamba Adam nale. Nah mana kamba syarikun bari nah, ไม่ semut kamba Adam ขึ้น มา ตรง นั้น มา ไว้ ข้าง หน้า นั้น. Nah ตรง นั้น นะ ก็ จะ ให้ ความ หมาย ว่า เรา นั้น เป็น การ ยอม รับ นะยอมรับต่อชริกุลบารีนั่นแหละว่ามันเป็นสิ่งที่นะมียาเบ็ดกันอาการเยียวบันดอสุงุเข้าใจไหมชริกุลบารีนั่นคือพระเจ้าอีกองค์นึงนั่นเป็นสิ่งที่มุสตาฮีลเป็นสิ่งที่จริงไหมไม่จริงไม่มีและการไม่มีพระเจ้าอีกองค์ล่ะนั่นคือสิ่งจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรายอมรับนั่นคืออิสติฮาระตุลมุสตะฮีลก็คือการไม่มีพระเจ้าอีกองค์นั่นคือสิ่งที่จริงเนาะเข้าใจไหมตรงนี้เนี่ยความหมายเต็มก็ดานชารีกุนบารีอิตุอาซาลียูวอความหมายที่ต้องการจะเอาคืออาดัมชารีกุนบารีนะต้องใส่คำเต็มเป็นอาดัมชารีกุนบารีก็คือการไม่มีพระเจ้าอีกองค์นั้นเป็นสิ่งที่อาซาลียูวอสบับปะถ้าว่ามันเป็นสิ่งประเภทจริงเท่านั้นมันไม่ใช่สิ่งประเภทมีเข้าใจไหมเข้าใจนะการมีพระเจ้าการไม่มีพระเจ้าอีกวันนั้นเป็นอิสติฮาระตุลมุสตะฮีลใช่ไหมล่ะอิสติฮาระตุลมุสตะฮีลมันจำต้องจริงจำต้องจริงก็เป็นพอเป็นสิ่งเดียวจริงเข้าเฉพาะในอาซาลีเข้าในกีดัมได้ไหมเข้าในกอดีมได้ไหมตามทัศนะของท่านซะดุดดีนนี่เข้าไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจนะเพราะงั้นเขาสรุปปฏิหลังเขาก็เลยสรุปอีกทีนึงว่าคำว่าอาซาลีนั้นมันอุมูมตามทัศนะของท่านซาดุดดีนนะ
แต่ทัศนะของท่านนี้แล้วก็คำว่ากอดีนมันคุซุสอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นั่นแหละแต่ว่าตามทัศนะของท่านซาดุดีนตัฟตาซานีนี้เป็นทัศนะที่ดอเอฟเข้าใจนะความหมายตรงนี้นะนี่ดีวังเสียดีไม่งั้นเอาชาดิกุนบารีพระเจ้าอีกองนั้นอาซาลีเอาตายละเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละหนังสือถึงต้องเราอ่านเองไม่ได้ก็เลยคิดว่าชื่อคนชื่อจึงครับผมโอเคต่อไปหัวข้ออะไรบาไกกอดีมนะการแบ่งประเภทของกอดีมอีกบาไกละบากอดีมฮากีกีใช่ไหมล่ะกอดีมซามานีกอดีมอิดอฟีนะวัลลอฮุอะลัมนะค่อยมาต่อคราวหน้านะเดี๋ยวมากไปกลับไปทำความเข้าใจไม่ทันพาดามุชาริกุนบารีแปลเป็นมลายู